เราสามารถที่แบ่งกัญชามาเป็น2ประเภทนะครับแคนนาบิสเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทก็คือเป็นกัญชงกับกัญชานะครับทั้ง2อันเนี้ยมี CBD ทั้งคู่นะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลนะครับในขณะนี้เนี่ยงานวิจัยทางด้านนี้ก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับตัวกัญชงตอนนี้เราปลดล็อกให้ปลูกได้เป็นพืชเศรษฐกิจแต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่เยอะเหมือนกันกัญชานี่ยังไม่ได้นะฮะยังต้องมี5ปีร่วมกับด้านภาครัฐอะไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวกัญชงกัญชาเองเนี่ยนะครับนะถ้าเราสามารถที่จะทำให้มันถูกต้องเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวที่จะบูมเศรษฐกิจของเราขึ้นมาได้แล้วก็จะช่วยประชาชนต่างๆให้มีรายได้ต่างๆขึ้นมาได้มากขึ้นนะครับประวัติของกัญชาเนี่ยนะฮะในช่วงที่เป็นอาณานิคมนะครับของอังกฤษเนี่ยนะก่อนก่อตั้งสหรัฐอเมริกาเนี่ยตัวอาณานิคมเนี่ยก็ยังต้องพึ่งนะฮะเศรษฐกิจจากกัญชงเยอะแยะหมดเลยนะครับเห็นได้ว่ามีการคิดค้นนะครับตั้งแต่ปี1930เนี่ยนะครับฟอร์ดเนี่ยนะครับได้เอาตัวกัญชงเนี่ยนะฮะมาทำเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ตั้งแต่นู่นแล้วนะครับคือเขาทำตั้งแต่สมัยนู่นแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มมาทำแล้วเหมือนกันทำทั้งชิ้นส่วนของเครื่องบินชิ้นส่วนของรถยนต์ต่างๆนะครับตอนนี้คือเป็นตัวกัญชงนะครับมีการสังเคราะห์นะฮะมีการได้คานาบิสออกมาเนี่ยแล้วก็ใช้กับควีนนะฮะของอังกฤษมานะครับตั้งแต่ปี1800กว่าๆนะครับแล้วก็มีการเก็บภาษีกัญชาอยู่สมัยหนึ่งนะครับในอเมริกานะครับจะเห็นว่าเป็นแหล่งรายได้ของประเทศอเมริกาอยู่พักหนึ่งนะกันนะครับก่อนที่จะถูกแบนออกไปนะครับแม้กระทั่งเมื่อถูกแบนไปแล้วเนี่ยนะครับช่วง2400กว่าๆเนี่ยครับก็คือช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับเกิดภาวะของการขาดแคลนเชือกต่างๆที่ใช้ในเรือในอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าฟิลิปปินส์เนี่ยถูกญี่ปุ่นยึดเพราะฉะนั้นประเทศอเมริกาเองเนี่ยยังประกาศยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายนะฮะยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายให้ปลูกกัญชงขึ้นมาเพื่อจะมาผลิตเป็นเสื้อผ้านะฮะผลิตเป็นนะครับเชือกที่ใช้ในสงครามนะพอพ้นช่วงสงครามก็มาจำกัดต่อนะครับนะวันนี้มาดูสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวกัญชาเนี่ยนะครับมันก็มีการปลดล็อกไปหลายประเทศแล้วเหมือนกันนะครับที่เห็นสีน้ำเงินเนี่ยก็คือเสรีมากที่สุดแล้วนะครับสีฟ้าก็จะเสรีมากขึ้นถ้าเป็นสีแดงนะประเทศไทยเรายังเป็นสีแดงอยู่ก็ยังเป็นประเทศที่ยังไม่ปลดล็อกเท่าไหร่นะครับนะอันนี้เป็นเรื่องของเฮมตัวกัญชงนี่ก็มีการขยายในแง่ของการปลูกกันเยอะแยะไปหมดเลย30กว่าประเทศนะครับแล้วมี30กว่าประเทศเนี่ยมีการวิจัยอย่างเดียวนะฮะอื่นๆก็มีการค้าขายในเรื่องของกัญชงเยอะแยะหมดนะครับในจีนเองเนี่ยนะครับสามารถที่เอากัญชงเนี่ยมาผลิตเป็นรางรถไฟยังได้เลยนะครับผลิตเป็นเสื้อเกาะนะครับให้กับทหารได้นะครับในเรื่องของกัญชานะฮะผมพูดกัญชาไปคงไม่สับสนนะฮะในเรื่องของกัญชาเองเนี่ยนะครับก็มีการปลดล็อกไปหลายๆรัฐนะครับหลายๆรัฐอันนี้เรื่องของกัญชงนะครับมีการค้าขายกันนะครับนะตัวเลขเนี่ยยอดขายนะครับนะฮะในปี2516เนี่ยนะครับยอดขายของตัวกัญชงเนี่ยยอดขาย 20,000 กว่าล้านนะครับเป็น CBD อยู่ 4,000 กว่าล้านนะครับอันนี้คือ2016นะครับแล้วก็มีพื้นที่การปลูกนะครับในแคนาดาก็มีการผลิตตัวกัญชงก็เยอะขึ้นนะครับมียอดขายนะครับปี2559เนี่ย 4,300 ล้าน2566เนี่ย 20,000 กว่าล้านนะครับนี่คือเขาตั้งเป้าไว้ว่าพอถึงปี2566เนี่ยเขาจะต้องทำให้ได้1 billion นะฮะเหรียญแคนาดานะครับนี่คือเขามีหมดแล้วฮะเขามีบูปรินต์มืออะไรกันหมดเลยพื้นที่การปลูกนะครับ2141 20,000 ไร่2160เนี่ย 300,000 กว่าไร่นะครับแคนาดานะครับนะแคนาดาเนี่ยนะฮะค้าขายกับอเมริกานำเข้าจากแคนาดามา 1,000 กว่าล้านนะครับเห็นว่าอันนี้ตัวกัญชงอย่างเดียวนะครับมีงานสัมมนาระดับชาติขึ้นมาในเรื่องของกัญชงนะครับประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยนะครับเรามองดูง่ายๆเนี่ยนะครับนะฮะวันที่4นะฮะ4กันกุมภาพันธ์เนี่ยจะเป็นวันมะเร็งโลกนะฮะซึ่งมีสถิติออกมาเยอะแยะหมดเลยนะครับผู้ป่วยมะเร็งพุ่งสูงทั่วโลกเกือบครึ่งอยู่ในเอเชียนะครับในครึ่งอยู่ในเอเชียนะครับรายใหม่เนี่ยจะมีอีก18ล้านคนนี่คือข้อมูลปีที่แล้ว
ปีนี้คงทะลุแล้วนะฮะนะครับ18ล้านคนเนี่ยนะครับเราก็บอกว่านะฮะ1ใน5เนี่ยของผู้ชายจะเป็นมะเร็ง1ใน5นะครับในช่วงอวิชช่วงชีวิตนะครับผู้หญิงนี่1ใน6ทุกคนมีความเสี่ยงหมดเลยนะครับต้องถามคุณหมอดูนะความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนจะทำยังไงนะครับในเมืองไทยนะครับเราตายเป็นอันดับ1เพราะมะเร็งเนี่ยนะฮะนะเป็นอันดับ1มากที่สุดเลยนะครับแล้วก็5อันดับแรกของเรานะฮะผู้ชายก็จะเป็นมะเร็งตับและท่อน้ำดีนะครับผู้หญิงก็จะเป็นมะเร็งเต้านม2อันเนี้ยนะครับทำให้เราเสียชีวิตเท่าไหร่ครับเสียชีวิตไปแสนกว่าคนนะฮะต่อปีนะฮะในเมืองไทยนะครับผู้ชายโดนไปนะฮะอันนี้คือผู้ป่วยใหม่แสนกว่าคนเสียชีวิตไป 77,000 นะครับผู้ชาย 44,000 ผู้หญิง 33,000 ใครจะแจ็คพอตโดนตรงนี้บ้างนะครับนะก็ต้องดูให้ดีนะครับตอนนี้แนวทางการรักษาเนี่ยนะฮะปัจจุบันเราก็ค้นพบ CBD ค้นพบสารอะไรเยอะแยะหมดเลยนะครับนะก็ให้รู้ว่ามันมีแนวทางการรักษาใหม่ๆตรงนี้ขึ้นมานะครับมีข้อค้นพบที่เป็น Landmark Discovery เยอะแยะหมดเลยนะครับค้นพบสารต่างๆที่ปรากฏอยู่ในกัญชงกัญชาเนี่ยนะครับนะพบค้นพบในเรื่องของนะเอนโดคาร์ไดมินอยด์ก็คือเป็นระบบนะฮะในร่างกายที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะที่สารกัญชงกัญชาเนี่ยจะเข้ามาช่วยเสริมตรงนี้ให้เกิดภูมิคุ้มกันต่างๆนะครับมีการรับในสมองในอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนะตรงนี้นะครับเราก็มาดูว่าตัวกัญชงนะครับมันจะมี CBD มาก THC น้อยนะครับสองตัวนี้ใช้ร่วมกันจะดีนะครับแต่ถ้าเป็น THC อย่างเดียวนะครับมันไม่ดีเท่าไหร่นะฮะมันจะทำให้เกิดเสพติดเกิดอะไรต่างๆขึ้นมานะครับแล้วเรามาดูว่าการเสียชีวิตเนี่ยจากกัญชาเนี่ยเป็นศูนย์นะครับแอสไพรินยังเสียชีวิตต้อง 2,000 คนนะครับเฮโรอีน 2,000 คนยาสูบบุหรี่เนี่ย 400,000 นะครับก็เห็นว่าเรื่องของความปลอดภัยมันมีมากกว่าอยู่แล้วในเรื่องของอาหารนะครับตัวกัญชงนะครับก็สามารถไปแปรรูปทำอะไรได้เยอะแยะหมดเลยนะครับเป็นแหล่งอาหารเป็นซุปเปอร์ฟู้ดนะครับนะเป็นเครื่องสำอางนะครับนะเป็นยาเป็นแม้กระทั่งเป็นคอนกรีตเป็นเฮมครีตไปผสมกับคอนกรีตเพื่อจะให้มีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงไปใช้ในการก่อสร้างนะครับอะไรต่างๆไปเป็นชิ้นส่วนรถยนต์เพราะว่ามีความเบาแข็งแรงชิ้นส่วนเครื่องบินอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นมันสามารถพัฒนาไปได้อีกเยอะแยะมากนะครับในแคนาดาเนี่ยนะครับก็จะมีบลูพริ้นท์สำหรับการที่จะพัฒนาตัวกัญชงขึ้นมานะครับในเรื่องของฟู้ดไฟเบอร์แล้วก็ฟีดนะครับเขามีกองทุนที่จะให้เงินสนับสนุนด้านนี้ด้วยนะครับของเราก็ต้องมีกันบ้างแล้วนะครับตอนนี้ผมก็มาเสนอยุทธศาสตร์กัญชาไทยนะฮะว่าเราจะทำอะไรกันบ้างนะครับเพราะว่าไอ้ตัวกัญชงกัญชาเนี่ยนะฮะในการปลูกเนี่ยมันต้องเป็น sustainable agriculture ก็คือเป็นเกษตรยั่งยืนคือใช้ไอ้พวกยาฆ่าหญ้าอะไรพวกนี้ให้น้อยที่สุดนะครับใช้สารเคมีให้น้อยนะครับโดยเฉพาะกัญชาที่ใช้ในการแพทย์เนี่ยยิ่งต้องควบคุมเยอะมากเลยกัญชงก็เช่นกันโดยธรรมชาติเองมันก็ไม่ต้องการไอ้ตัวเพสติไซด์หรือว่ายาฆ่าแมลงอะไรมากนักอยู่แล้วนะครับนะฮะเรามาดูนะครับนะฮะท่านจะเห็นบ่อยๆนะไอ้ชาร์ตตัวนี้นะปลูกกัญชา1ไร่ได้เท่าไหร่ท่านก็ถ่ายแล้วก็ไปฝันหวานเอาแล้วกันว่าอยากจะรวยแล้วนะครับจะถูกรางวัลถูกเลขท้ายต่างๆกี่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะราคาของกัญชากัญชงแต่ละเมืองเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมก็จะมองว่าถ้าผมจะเสนอเนี่ยเราจะเสนอในแง่ของผู้นำทางยุทธศาสตร์นะครับเราใช้วิสัยทัศน์ใช้สถาปัตยกรรมสังคมความไว้วางใจแล้วก็แนวร่วมนะครับผมเสนอว่าวิสัยทัศน์ของกัญชาไทยเนี่ยนะครับเราควรจะเป็นแหล่งผลิตกัญชาที่ดีที่สุดในโลกนะฮะไทยสติ๊กฝรั่งรู้ทั่วโลกนะไทยสติ๊กมันดังยังไงนะครับไม่ต้องโฆษณานะครับเยี่ยมเนี่ยยกนิ้วให้อย่างเดียวนะครับเป็นศูนย์วิจัยคานาบิสนะฮะทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันพันแพทย์ทางเลือกนะครับขยายพื้นที่ปลูกกัญชงเพื่ออุตสาหกรรมนะครับตัวกัญชาของเราเนี่ยหางกระรอกอะไรเงี้ยนะฮะเราควรจะทำเป็น GI เป็นผลิตภัณฑ์ GI ใช่ไหมครับที่จะมาที่เมืองไทยเท่านั้นถึงจะได้ของแท้แน่นอนอะไรประมาณนี้คุณภาพครับแก้วอย่างเงี้ยนะตัวสถาปัตยกรรมสังคมเนี่ยนะครับเราต้องสร้างชุมชนขึ้นมาเราต้องสร้างสถาปัตยกรรมทางกายภาพสถาปัตยกรรมสังคมขึ้นมานะสร้างชุมชนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะเราสามารถสร้างชุมชนที่เป็นตัวเกษตรกรประชาชนนะครับชุมชนที่เป็นนักธุรกิจมันต้องต่อยอดไปธุรกิจมันถึงจะ
ไปได้ไกลนะครับแล้วก็นักวิจัยขาดไม่ได้นะครับเกษตรกรประชาชนเนี่ยปลูกนะครับใช้ส่วนตัวใช้เพื่อจะส่งมาให้นักธุรกิจทำเป็นอุตสาหกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับเงินส่วนหนึ่งก็กลับมาที่นักวิจัยในการพัฒนาอะไรไปต่ออย่างเงี้ยนะครับก็สร้างชุมชนตรงนี้ขึ้นมานะเป็นทรัพยากรสังคมที่เราสามารถที่ออกแบบขึ้นมาได้นะครับเราสร้างความไว้วางใจความไว้วางใจเนี่ยนะครับเราต้องทำด้วยความซื่อตรงนะฮะมีจุดหมายชัดเจนเลยว่าเราจะเปิดปลดล็อกไหนไปเพื่ออะไรนะฮะเราทำตามคำพูดนะฮะไม่ใช่แบบว่าพูดอย่างทำอย่างอะไรเงี้ยเช้าวันนี้ยังมีประเด็นเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินบอกเลยนะฮะว่าไอ้ที่บอกให้ปลดให้แบนสารไกลโฟเซตอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่ทำกันเลยนะครับยังไม่ทำกันเลยผู้ตรวจการบอกถ้าไม่ทำเนี่ยนะจะแจ้งปปช.นะครับคณะกรรมการสารพิษนะฮะอะไรแบบเนี้ยนะฮะเพราะว่าดึงกันไปดึงกันมาเราต้องมีความซื่อตรงนะครับมีภาระรับผิดชอบคือพูดแล้วต้องรับผิดชอบคำพูดนั้นนะครับอันที่สองคือแสดงห่วงกังวลนะฮะเรามีความห่วงกังวลใครกังวลถึงประชาชนนะฮะอย่าไปกังวลถึงนักนายทุนทั้งหลายแหละเขารวยอยู่แล้วนะครับเขารวยอยู่แล้วอย่าไปให้เขารวยมากกว่านั้นแค่นี้เขากินไม่หมดแล้วฮะแต่ประชาชนจะตายก่อนไงเพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงประชาชนก่อนคำนึงถึงส่วนรวมนะครับแล้วก็ต้องเชื่อมั่นในประชาชนว่าประชาชนเนี่ยก็ต้องมีวิจารณญาณใช่ไหมครับว่าไอ้ที่เขาปลดล็อกมาเนี่ยไม่ใช่เราจะไปเสพสุกกันไม่ใช่คนเดือดร้อนเพราะเรื่องของมะเร็งเยอะแยะหมดหมอแสงประกาศตูมจ่ายยามะเร็งคนเข้ามาเป็นหมื่นๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือความเดือดร้อนประชาชนเราต้องกังวลถึงประชาชนห่วงกังวลประชาชนแล้วก็จะทำให้บรรลุผลลัพธ์ขึ้นมาได้นะครับในเรื่องของวิสัยทัศน์มีความมุ่งมั่นแล้วก็ต้องสนับสนุนทรัพยากรต่างๆเข้ามานะครับนะอันนี้ก็เป็นการสร้างความไว้วางใจแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องการหาแนวร่วมการหาแนวร่วมเนี้ยเราสร้างยุทธศาสตร์ขึ้นมานะครับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศขึ้นมามีกระบวนการกฎหมายที่สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์ใช่ไหมครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์นั้นนะครับพร้อมๆกับโฟกัสไปที่ประชาชนนะครับอันนี้เป็นการสร้างความสอดคล้องนะสร้างแนวร่วมในด้านกัญชาขึ้นมานะครับเพราะนั้นผมเสนอปฏิญญากัญชานะครับผมเสนอปฏิญญากัญชาในห้องเนี้ยว่านะครับควรจะจัดตั้งองค์การมหาชนเพื่อดูแลโดยเฉพาะนะครับองค์การมหาชนมันก็จะไม่ใช่ภาครัฐไงมันจะมีความคล่องตัวมากกว่านะครับตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์กัญชาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของชาตินะครับตั้งกองทุนกัญชาปลดล็อกกัญชากัญชงกระท่อมออกจากพรบยาเสพติดแล้วก็ส่งเสริมกัญชากัญชงกระท่อมเพื่อการแพทย์แล้วก็ส่งเสริมตัวกัญชงเพื่ออุตสาหกรรมนะครับผมว่าตรงนี้ถ้าทำได้แล้วก็เรามานั่งทำกันเนี่ยโดยสมาคมนักวิจัยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาขับเคลื่อนตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะช่วยกันได้เยอะแยะหมดนะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลายังครับที่เราต้องเผด็จศึกแล้วครับ